เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติครับรายการนี้เป็นรายการใหม่จากไทยพีบีเอสพอดแสต์นะครับเป็นรายการที่จะทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีนวตกรรมผ่านเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นประวัติศาสตร์วิทยศาศาสตร์บุคคลสําคัญ ค,คำสำคัญในทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าการค้นพบใหม่ๆนะครับในตอนแรกนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ฟังนะครับไปชม10สุดยอดเทคโนโลยีจาก MIT ในปี2024นี้ครับทุกปีนะครับนับแต่ปี2001นะครับ MIT หรือสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์จะจัด10สุดยอดเทคโนโลยีขึ้นมาโดยใช้เกณฑ์ที่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะต้องมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ในวงกว้างนะครับแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นในอนาคตัในใกล้ประมาณ5ปีถึง10ปี ทีนี้ปีสทีนี้ีนี้นะครับ MIT นะครับโดยวารสาร MIT Technology Review นะครับได้จัด10สุดยอดเทคโนโลยีว่าคืออะไรบ้างมาดูกันครับเทคโนโลยีที่1นะครับแน่นอน AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับตอนนี้ AI เนี่ยอยู่ทุกที่นะครับอยู่กับเราแทบตลอดเวลาเลยบางคนอาจใช้มันอยู่ได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็ที่เราพูดกันบ่อยมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจะมี2ค่ายใหญ่ๆ ที่เป็นคู่แข่งกันคือ Chat GPT จาก Open AI ครับกับก่อนหน้านี้เรียก Bard นะครับแต่ตอนนี้เรียก Gemini จาก Google จริงจริงมีอย่างอื่นอีกนะครับแต่อยากจะยกตัวอย่าง2อย่างนี้เพราะว่าแข่งกันดุเดือดมากกรน,นีของ Chat GPT เนี่ยเริ่มต้นมาประมาณปลายปี2022นะครับเปิดตัวขึ้นมาปั๊บแต่พอต้นปี2023เนี่ยทาง Google ก็ตอบโต้นะครับอย่างต่อเนื่องยิบๆเลยจนสุดท้ายนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เอง ก็เปลี่ยนชื่อบาร์เนี่ยเป็นเจมินไนแล้วก็ล่าสุดเช่นกันนะครับทาง Open AI ก็เปิดตัว So ร a าครับ AI ที่สามารถที่จะสร้างคลิปวิดีโอได้อย่างเสมือนจริง1นาทีนะครับจากการแค่ปล่อยพร้อมนะครับเขียนแค่พร้อมสั้นๆขึ้นมาน่าตื่นเต้นมากแล้วก็น่าจะช่วยให้หลายคนทำง,งานง่ายขึ้นทาะเดียวกันเนี่ยก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นพวกดิฟเฟกนะครับการสร้างวิดีโอปลอมขึ้นมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เทคโนโลยีที่2นะครับเป็นเรื่องที่น่าจะรู้กันมานานแล้วว่าพลังงานเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็โซลาร์เซลล์หรือว่าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วอย่างตั้งแต่ปี1975นะครับเรามาดูกราฟนี้จนถึงประมาณสักปี2020เนี่ยพัฒนาการของเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆวัดจากอะไรวัดจากประสิทธิภาพในการทำงานของเขาครับหากว่าแสงอาทิตย์ตกลงบนเซลล์แสงอาทิตย์100หน่วย แล้วมันให้พลังงานออกมาสว่า20หน่วยเราจะเรียกว่ามันมีประสิทธิภาพ20%ทีนี้ลองดูนะครับกราฟแต่ละเส้นไม่ว่าจะเส้นสีเขียวนะครับสีม่วงสีฟ้าต่างเนี่ยจะแทนเซลล์แสงที่แต่ละแบบเช่นสีฟ้าเนี่ยคือซิลิคอนแบบผลึกเดียวนะครับสีม่วงคือซิลิคอนแบบเท่าผลึกคือหลายๆผลึกนะครับสีเขียวคือตินฟิลม์มคือฟิล์มบางไม่ว่าแบบไหนนะครับจากการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือประสิทธิภาพเนี่ย จะมาตันอยู่ที่ประมาณ25เเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าแสงตกลงไป100หน่วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้มาพลังงานออกมาประมาณสัก25หน่วย25มนี่ความฝันคืออะไรครับความฝันคือต้องผลักดันประสิทธิภาพให้สูงขึ้นไปให้ได้แต่มีปัญหาบางอย่างในทางวิชาการในทางวิชาการเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยจะไม่เกินประมาณสัก30%หากใช้วิธีนี้อยู่นะครับ30%ินิดๆคือเส้นสีแดงนี้มีขิตจํากัดอยู่ เซลล์แสงอาทิตย์แบบหนึ่งที่เป็นความหวังนะครับเรียกเพอร์บสกายเพอร์บสกายเนี่ยเป็นชื่อของโครงสร้างของผลึกนะครับซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในอีกระดับหนึ่งแล้วเกิดมาประมาณสักสิกว่าปีที่ผ่านมานี้นะครับขึ้นมาแต่ก็มาตันที่25%โดยประมาณเช่นกันแต่ว่าความคิดคืออะไรครับคำาคิดว่าเนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทําจากซิลิคอนนะครับกับเพอร์บสกาย มันดูดกลืนความยาวคลื่นของแสงเนี่ยที่ช่วงคลื่นต่างกันดังนั้นจะดีไหมนะถ้าเราใช้มันผสมประสานกันเลยเรียกว่าเป็นไฮบริดนะครับนำมาสู่การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์อีกแบบหนึง่งนะครับที่คล้ายๆแซนวิชนะครับมีซีก้อนเป็นฐานนะครับมีเพลฟสไคร์เนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเหมือนแซนวิชแต่ละตัวนะครับก็ดูดกลืนความยาวคลื่นของแสงที่เนี่ยต่างกันดังนั้นประสิทธิภาพน่าจะสูงขึ้นเรียกว่าแบบแทนเดมเพราะแทนเดมเนี่ยให้นึกถึงจักรยานนะครับที่ คันเดียวแต่มี2คนขี่พร้อมๆกันหรือ3ามคนหรือ4ี่คนนะครับคือมันต่อกันเป็นชั้นๆไปนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือเซลล์แสงที่แบบแทนเดมเนี่ยให้พลังงานหรือว่าให้ประสิทธิภาพเนี่ยได้ดีกว่านะครับแล้วก็ไปถึงมัน30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นในช่วง3-5าปีจากนี้นะครับเป็นไปได้ที่ว่าเซลล์แสงทิ่ในอนาคตเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีไฟฟ้านะครับจากเซลล์แสงอเที่ยใช้มากขึ้นนั่นคือเทคโนโลยีที่2นะครับ ที่สามอันนี้น่าแปลกใจเล็กน้อยที่ MIT เลือกอันนี้มาเพราะว่าฟังดูแล้วเป็นคอมเมอร์เชียลมากเลยนะครับเป็นเชิงพันธนุ์นมากเลยนะครับ MIT เลือก Apple Vision Pro นะครับเป็นแว่นที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเข้าสู่โลกสเสมือนจริงทั้ง AR VR เป็นต้นจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ว่าใายไหนอย่าง Google นะครับ Google Glass นะครับหรือ Microsoft ทำ HoloLens มาเนี่ยหรือว่าทาง Meta Facebook เดิมเนี่ยทำ Meta Quest มาเนี่ยนะครับแป็กหมดต้องเรียกว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะด้วยประสิทธิภาพหรือราคา ปีนี้ MIT เรียกว่าบอกว่า Apple จะลองของดูบ้างว่า Apple Vision Pro เนี่ยซึ่งถือกันว่าเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เอามาสวมใส่กับตาเราเนี่ยนะครับจะ work ไหมแล้วก็มีคำพิเศษด้วยนะครับดูคำนั้นครับ Special Computing Device เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ Special อันนี้ออกเสียง Special ที่ไม่ได้แปลว่าพิเศษนะครับ Special คำนี้เป็นคำที่มาจากคำว่า space แปลว่าที่ว่างหรือสถานที่แปลว่าอะไรแปลว่าตัว แว่นเนี่ยมันรู้ตัวมันว่ามันอยู่ตรงไหนเอียงมุมเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ได้ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วนําไปสู่การใช้งานของมันเรามาดูกันครับว่า Apple จะทําสําเร็จไหมสำหรับเรื่องนี้นั่นคือเทคโนโลยีที่3นะครับเทคโนโลยีที่4เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่น่าแปลกใจเหมือนกันแต่ว่าสังคมเมกันน่าจะมีคนที่เป็นโรคที่มีโรคอ้วนกันเยอะดังนั้นยาที่ช่วยลดน้าหนักเนี่ย จึงเป็นเรื่องสําคัญสำหรับเขานะครับแล้วก็ MIT ี mm. ก็เลระบุขึ้นมาว่าปัจจุบันมีการใช้งานกันเยอะมากแล้วก็ดีด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจต่างๆก็ช่วยได้ด้วยเป็นต้น mm. แล้วก็พบว่าบางคนเนี่ยใช้การฉีดยาเนี่ยสามารถลดน้าหนักได้ถึง1 2บอถึงอย่างไรก็ดียายังราคาแพงอยู่ mm. มีผลข้างเคียงเช่นทำให้เกิดท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้แล้วก็ผลระยะยาวยังไม่รู้ mm. แต่ว่าเอ็มบอกว่าเรื่องนี้น่าจับตามองดังนั้นมองไกลๆนะครับว่ายาช่วยลดน้ําหนัก จะเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะช่วยเราเรื่องสุขภาพได้ต่อไปหรือไม่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเทคโนโลยีถัดไปอันนี้คล้ายๆโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานหมุนเวียนเช่นกันนะครับพลังงานสะอาดเช่นกันพลังงานจากใต้พิภพครับใต้โลกของเรามีความร้อนหาสารอยู่ถ้าเราสามารถดึงมาใช้ได้มาต้มน้ํานําไอ้น้ํายิ่งยวดนี่นะครับไปปั่นนะครับเครื่องปั่นกระฟ้าเนี่ยก็ใช้งานได้แต่ปัญหาคือ เราไปได้ลึกระดับหนึ่งที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนะครับมีการยืมเอาเทคนิคการเจาะน้ำมันแล้วก็แก๊สเนี่ยนะครับมาเรียกวไฮดรอลิกแฟกชิิ่งเทคนิคหรือเทคนิคการทำให้เบือกโลกมันแตกนะครับโดยการใช้แรงไฮดรอลิกนะครับลงไปได้ลึกกว่าลึกกว่าแปลว่าร้อนกว่าแปลว่าสามารถนำพลังงานขึ้นมาใช้ได้มากกว่าสิ่งนี้นะครับคิดว่า3-5ปีน่าจะใช้งานมากขึ้นอย่างไรก็ดีมีจุดที่น่าสนใจคือว่าการที่ไปรบกวน เปลือกโลกในบานกกรีเนี่ยมันทําให้เกิดการไหวสะเทือนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเคยเกิดที่เกาหลีใต้มาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตาเช่นกันว่าแร่งพลังงานจากใต้พิภพ,พ,พนี้จะเป็นความหวังใหม่ของเราอีกหรือเปล่านะครับถัดไปเป็นเรื่องของด e นิคสลคอมพิวเตอร์กันบ้างใครก็รู้ว่ามันสมองของพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือไบโครโปรเซสเซอร์หรือชิปครับทีนี้ที่ผ่านมาวิศวกรเนี่ย พยายามที่จะย่อขนาดของพวก,กอุปกรณ์เล็กๆต่างๆให้เล็กลงเรื่อยๆเช่นทรานซิสเตอร์นะครับตัวเก็บประจุต่างๆให้เล็กลงไปเรื่อยๆน,นะครับเส้นก็เล็กลงไปเรื่อยๆแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าสู่ขีดจํากัดนะครับทางกายภาพเล็กกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแพงด้วยในการทําวิธีใหม่ทํำยังไงแทนที่จะทําให้ทั้งชิ้นเนี่ยมีทุกอย่างในชิ้นเดียวกันเขาจะแตกงานเป็นส่วนๆ,ๆเช่นให้ตัวนี้ทําการคํานวณน,นะครับ ตัวนี้ทําหน้าที่สื่อสารเข้าออกตัวนี้ทําหน้าที่เก็บข้อมูลตัวนี้เร่ง AI เป็นต้นตัวนี้อีกตัวนึงทาหน้าที่ประมวลผลกราฟิกเป็นต้นแต่ละตัวเนี่ยเป็นชิปเล็กๆนะครับจึงเรียกว่าชิปเลตส์คำว่าเลต L E T เนี่ยที่ต่อท้ายาว่าชิปเนี่ยแปลว่าเล็กๆแปลว่าแทนที่จะออกแบบวงจรอย่างซับซ้อนคราวนี้เราแยกส่วนออกแบบมาแล้วนามาประกอบกันความท้าทายก็คือว่าจะทําทอย่างไรให้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่ว่า ชิปเล็ตจะไข่ต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานเทสทดแทนกันได้ทําให้งานนี้เติบโตต่อไปนะครับเทคโนโลยีถัดมานะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราเป็นการแก้ไขย,ยีนเพื่อรักษาโรคครับเทคนิค c r i สเปเป็นเทคนิคที่โด่งดังมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะอะไรครับสามารถที่จะแก้ไขย,ยีนหรือว่าพันธุกรรมของมนุษย์นะครับนะได้อย่างรวดเร็วราคาถูกด้วยและทํางานง่าย แล้วก็มีการทดลองนะครับเบื้องต้นแล้วเช่นลดคริสตลัลลในไขมันเมื่อประมาณสปีก่อนแต่ปัจจุบันสามารถรักษาโรคได้แล้วโรคเม็ดเลือดแดงรูปเขียวได้แล้วแล้วก็การรับรองเนี่ยมาจากองค์กรที่เป็นทางการของสหรัฐอเมริกากับสหราพยุโรปด้วยดังนั้นหากว่าเทคนิค c ริสเปอร์เนี่ยถูกขยายผลต่อไปในอนาคตรเราจะมีการรักษาโรคด้วยการแก้ไขยีนมากขึ้นและนี่เป็นความหวังหนึ่งของวงการแพทย์ในปัจจุบันนะครับมาถึงท้ายแล้วนะครับ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงมากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับคำนี้เอ็กซ่าสเกลเป็นคำที่อาจจะไม่คุ้นเคยกันนกเพราะเป็นศัพทวิทยาศาสตร์เอ็กซ่าเนี่ยก็คือ1ล้านล้านล้านมีล้าน3ตัวเลยถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์จะเรียกว่า10ยกกำลัง18นะครับคือ1ตามด้วยศูนย์ตัวหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นความเร็วในการคำนวณเลขที่มีจุดทศนิยมนะครับต่อวินาทีเรียกฟลอปนะครับ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวที่เร็วสุดในโลกปัจจุบันนะครับฟันเทียเข้าสู่ความเร็วระดับนี้แล้วคือ1ล้านล้านล้านฟลอปต่อวินาทีนะครับดังนั้นจึงเปิดสกัดใหม่ของการคำนวณใช้งานอะไรได้บ้างการคำนวณภูมิอากาศทำนายเอลนีโยลานินญาต่างๆนะครับคำนวณว่าโลกจะร้อนเป็นอย่างไรนะครับคำนวณเรื่องเกี่ยวความปั่นป่วนต่างๆนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหากคำนวณได้เร็วขึ้น เราก็จะมีการทำนายที่แม่นยำขึ้นแล้วก็ในอนาคตอันในกล้จะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วระดับนี้อีกหลายตัวเลยเช่นในอเมริกาเพิ่มอีก2ตัวที่ยุโรปชื่อจูปิเตอร์อีกหนึ่งตัวและที่จีนแน่นอนไม่ยอมแพ้ใครอีกหนึ่งตัวนะครับเทคโนโลยีก่อนสุดท้ายนะครับที่9ก้าฮิตปั๊มฟังแล้วง่ายมากเลยปั๊มความร้อนเราอยู่ในเมืองร้อนเราคุ้นเคยกับแอร์คอนดิชันซึ่งดึงความร้อนออกจากบ้านเราหรือห้องเราเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับทำให้ห้องเราเย็นเย็นลง ในเดียวกันคนที่อยู่แถบเขตหนาวก็จะดึงความร้อนเข้ามาจากข้างนอกเข้ามาในบ้านให้อุ่นขึ้นแต่ฮิตปั๊มเนี่ยเรียกว่า t ูอินว n นทูอิ n วคือว่ามันมีนกลไกที่สามารถที่จะทำได้เรียนแบบได้ทั้งเหมือนกับเป็นแอร์คอนดิชันกับฮีเตอร์ในตัวเดียวกันและใช้ไฟฟ้าดังนั้นหากว่าไฟฟ้านั้นถูกผลิตมาจากแหล่งพลังงานที่หมุนเวียนได้ก็จะเป็นไฟฟ้าที่ลดคาร์บอนลงไปช่วยโลกอีกทางหนึ่ง การตลาดของฮิตปั๊มหรือว่าปั๊มความร้อนนี้เติบโตเร็วมากนะครับทั้งในยุโรปและอเมริกานะครับแต่ในบ้านเรานี่อาจจะไม่่อยได้ยินมากนักแต่ MIT จัดนี้เป็นเทคโนโลยีสำคัญอันหนึ่งในปี2024นี้และสุดท้ายนะครับจะเรียกว่าเทคโนโลยีก็ไม่เชิงแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกหลายคน Twitter เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้งานอยู่ประมาณร้อยร้อยล้านกว่าคนแต่สิ่งเกิดขึ้นคือหลังจาก Twitter เปลี่ยนเป็น X โดย Elon Musk นะครับมีการไล่พนักงานออกมีการเปลี่ยนโมเดลการจัดการทางธุรกิจนะครับไม่สกรีนข้อมูลต่างๆเนี่ยปรากฏว่ายอดใช้ X เนี่ยตกลงเมื่อเทียบกับ Twitter เมื่อก่อนนี้จาก140ล้านคนหรือ120ล้านคนทณาเดียวกันเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นนะครับจากค่าอื่นองเฟสนะครับเติบโตขึ้นมาใกล้ๆ Twitter แล้วดังนั้น MIT บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกแพลตฟอร์มอื่นนะครับแอปอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาแทน Twitter เป็นผู้สังหาร Twitter เรียกทวิ t เตอร์ l ิลเแล้ว MIT ยังแซวด้วยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วคิลเลอร์หรือผู้สังหารที่แท้จริงของ t w i t เ e r เนี่ยนะครับก็คืออีลอนมัส์นั่นเอ,ง,องนั่นคือ1 0สุดยอดเทคโนโลยีที่ MIT พูดมาในระบุมาในปี2004นี้นะครับอย่างไรก็ดี MIT ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจติดตามนะครับโหวตอีก4เทคโนโลยีที่น่าสนใจเช่นรถยนต์และคนขับที่เป็นแท็กซี่เราใช้เพียงแต่มือถือเนี่ยเรียกมันมานะครับบอกอยากไปไหนมันก็มาหาเรานะครับในอเมริกาเริ่มใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่เก็บสะสมพลังงานเป็นความร้อนเอาไว้เนื้อนะครับเนื้อวัวที่ทําจากเซลล์ปลูกจากเซลล์นะครับไม่ต้องฆ่าสัตว์และสุดท้ายคือยาน Starship ของ SpaceX ซึ่งนํากลับมาใช้ใหม่ได้เอมิีถามว่าถ้ามีเทคโนโลยีสิบเ1เนี่ยคนที่สนใจเทคโนโลยีเนี่ยจะคิดถึงเรื่องอะไรและทั้งหมดนี้คือ1 0สุดยอดเทคโนโลยีที่ MIT รีะบุมาในปี2 0 2 4นี้พร้อมกับอีก4เทคโนโลยีที่ให้ร่วมโทกันส่วนเราคนไทยนั้นคิดถึงเทคโนโลยีที่คืออะไร ลองเขียนเข้ามาใน Thai PBS Podcast ได้นะครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the world via the voice.